พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็ญ70ปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรีพระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วร่มโพแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิสถิตในดวงใจนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอย่ารอช้าครับไปพบกับผู้ร่วมศึกของเรากันเลยครับเพราะว่าเขาคือพ่อบ้านปะทะสาวสุดมีลูกแล้วชีวิตเปลี่ยนไปไหมฮะเราจะไม่มีเวลาคิดถึงอย่างอื่นนอกจากลูกกับครอบครัวคือของผมเนี่ยคูณ3เนี่ยคูณ3คูณ3ซุปเปอร์แก๊งครับผมเขาเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งเขาไปไหนก็ไปด้วยกันบอกภรรยาขนมเค้กอร่อยมากขอบคุณครับเขาบอกถ้าได้กินเค้กมะพร้าวของเขานะเลิศอันนี้การันตีอร่อยจริงไม่กินร้านอื่นเลยที่เขาใหญ่ครับกาแล็กซี่ใช่ใช่ใช่จะเป็นลูกค้าอยู่จะมีเอเลี่ยนตัวเขียวยืนอยู่ข้างอ๋อจริงเหรอแสดงว่าเขาเป็นลูกค้ากันลูกค้ากันแวะไปนะคะแวะไปนะคะนี่เขาก็เอาของมาฝากเราครับพี่ของพี่ของพี่ลิฟเป็นของภรรยาหอยแครงอะไรนะของแครงที่แบบขนมไทยสูตรดั้งเดิมแล้วก็ผสมกับของฝรั่งนิดนึงเอามาโรยปาปริก้ารสชีส 80% ของคนที่ได้ชิมแล้วกลับมาซื้ออีกชาด้วยชาชากินแล้วชักก็ไปเลยทำไมครับก็กิน1แก้วเป็นแพงกิน1แก้วฮะเป็นยาระบายครับกิน3แก้วเป็นยาถ่ายครับไปเลยประจำที่เลยเล่นเกมเลยเราจะทำการเปิดศึกข้อที่1กันค่ะอาจารย์ลิงเชิญเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้แฟนจะจับได้ว่าซุกกิ๊กว่าราศีเมษค่ะน้องก้าวน้องก้าวทำไมด้วยเขาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในนี้มั้งครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์น่าจะมีคนมาจีบเขาเยอะก็เลยอาจจะมีซ้อนกันไปซ้อนกันมาใช่ก็เลยอาจจะแบบคนคนนี้คุยคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยประมาณคำถามมันเป็นซุกกิ๊กน่าจะเหมาะกับบรรดาคุณพ่อที่มีครอบครัวแล้วไหมคะผู้หญิงก็มีกิ๊กได้เนี่ยใช่ใช่ผู้หญิงก็มีกิ๊กได้ผู้หญิงก็มีกิ๊กได้ก็เลยมองเป็นคนวัยยาวน่าจะเป็นวัยยาวมากกว่าไปด้านโน้นมาน้องก้าวน้องก้าวโดนเพ่งเล็งนะลูกนะมาน้องก้าวตอบว่าราศีกุมกับพี่ลิฟเอาที่ว่าน้องไม่ยอมน้องซัดพี่เลยทำไมไม่ลิฟลูกทำไมเป็นกุมคือตอนแรกกะจะตอบพี่เอาอารมณ์ส่วนตัวเลยไม่ค่ะตอนแรกกะจะตอบพี่ลิฟอยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าแบบเขาดูมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ยังดูแบบยังหนุ่มยังแน่นอยู่อะไรอย่างนี้อาจจะแบบมีสาวๆเข้ามากวนใจอะไรอย่างนี้หนูเคยเห็นหน้าภรรยาเขาไหมคะตอนหนูพูดอย่างเงี้ยภรรยาเขาเนี่ยหูเหอหูหูนี่เลย
อนหนูอธิบายเนี่ยหนูเคยเห็นพี่หญิงไหมลูกยังเลยค่ะยังไหมคะอยากเห็นไหมคะอยากเห็นยืนยันอ้าวมาแปะผมตอบเลยพี่เล็กตอบว่ามั่นใจว่าต้องเป็นราศีมีนค่ะน้องบุโกะค่ะต้องจะเรียบร้อยบุโกะแน่นอนบุโกะแน่นอนอวบสวยอึ๋มรับรองเอามาพี่อ้อครับพี่อ้อตอบว่าราศีกุมครับพี่ลิฟด้วยทางนี้เป็นพี่ลิฟหมดเลยนะคะคือจะเอาพี่ลิฟกับเขาด้วยใช่ไหมครับผมมาฝันเลยนะเดี๋ยวให้เป็นป้าเดี๋ยวให้เป็นยายเดี๋ยวให้เป็นลุงก็ได้หมดเป็นได้หมดแล้วครับผมครับผมดูว่าคือดูว่าตัวแทนของราศีกุมก็คือคุณลิฟอะครับก็ดูโดยความคิดเหมือนน้องก้าวเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของราศีกุมราศีเขาน่าจะกุมทุกอย่างไว้ได้หมดเชื่อผมพี่มามคะตอบแล้วยกขึ้นเลยค่ะราศีกุมครับน่ารักขนาดนี้ใครไม่เอาความมุ่งน่ารักตั้งแต่สมัยที่ยังเข้าวงการใหม่ๆจนเดี๋ยวนี้ก็ยังดูดีเป็นเหมือนพี่ลิฟดูเป็นแฟมิลี่แมนแต่ว่าบางครั้งก็ต้องมีเผลอบ้างเผลอมีเผลอบ้างเงี้ยคุณสมจิตตอบว่าราศีกุมครับพี่ลิฟด้วยก็จริงๆเนี่ยพี่ลิฟเป็นคนเรียบร้อยนะครับจริงๆอาจจะไม่มีกิ๊กหรอกครับแต่ว่ามีผู้หญิงแอบชอบอะไรเงี้ยเป็นคนผู้ชายที่มีเสน่ห์มากกว่าครับก็ทำให้รู้สึกว่าอาจจะมีกิ๊กแต่ว่าจริงแล้วก็อาจจะไม่มีแล้วเราเคยไหมไม่เคยสิถ้าเทียบความหน้าตามีประกายที่ไฟที่ตาแล้วเมียเขากับเมียเราใครมีเยอะกว่ากันโอ้ผมนี่มันภูเขาไฟชัดๆเลยครับของเราเหนือเขาอีกของเราเหนือเขาอีกพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อครับเฟรดตอบว่าราศีตุลเท่าแก่ครับพี่เล็กเพราะเจอคำถามแบบนี้เล่นเอาผู้ร่วมสุขของเราเสียวสันหลังวาบกันเลยทีเดียวว่าแต่ใครกันนะที่จะถูกแฟนจับได้ว่าซุกกิ๊กช่วงหน้ามาลุ้นกันครับตาสีตุนเข้าแก่ครับพี่เล็กเพราะมาเห็นแบบว่าเฮียเขาคุยสนุกเขาคุยอยู่ตลอดอยู่ข้างหลังเขาก็คุยกับสาวต้องมีกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กแน่นอนถ้าทำเป็นแบบโยนให้คนนู้นคนนี้อ่ะไอ้เนี่ยซุกกิ๊กนะเมียมันก็คงใจดีอ่ะระหว่างทางนู้นนะค่ะมาน้องแหม่มค่ะน้องแหม่มตอบว่าราศีสิงค์ค่ะพี่ออนะคือตอนทำนายนี่คือปิดชื่อเลยนะคะทำนายตามราศีไม่ได้เกี่ยวกับตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าสิงโตเนี่ยเขามีอำนาจแล้วก็สิงสาราสัตว์เนี่ยชอบที่จะเข้ามาแบบว่ามาคุกคีถูกสักอันไหมที่เราวิเคราะห์ไปในเชิงวิชาการตอนนี้ที่กิ๊กโผล่เนี่ยเพราะว่าสิงโตแก่ไงคนเริ่มร่วงหมดกิ๊กเลยโผล่ออกมาพี่ออกมาเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีบางคนเนี่ยเขาไปจีบไหมเขาเคยจีบหนูไหมเคยปะวะเคยด้วยหนูไม่รู้ตัวกระล่อนที่สุดแล้วในวงการแต่เขาเป็นคนดีตรงไหนรู้ป่ะเขาจีบแต่เขาจีบแต่เขาจีบแต่เขาไม่ทำอะไรพี่อ้อตอบว่าราศีธนูค่ะพี่แมทอ่ะทำไมจริงเหรอดูเขาเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลดีฮะถ้าทางจะมีหนุ่มๆเข้าหาเยอะก็ต้องมีตัวเลือกบ้างมีกิ๊กใช่ไหมแหม่มหัวเราะเยอะหัวเราะงี้ใช่ป่ะเออมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าแหม่มตอบไปเลยมากเลยเนี่ยคิดว่าดูเขาดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเห็นไหมดูแบบราศีจับดูแบบว่าเขาไปกินอะไรเขาไปกินอะไรเข้าเดือนเอ๊หรือว่าอารมณ์ซ้อเอ๊ะรู้อะไรมาเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรครับพูดมาพูดเลยผมพูดไม่ได้น้ำท่วมปากผมอยู่ภูเกาะค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุของเรานะคะตอบว่าราศีธนูพี่แหม่มด้วยผมบอกพี่แหม่มเนี่ยเป็นคนที่พูดจาน่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบเวลาพูดเนี่ยเขาหยอดเก่งเวลาเขาพูดกับใครเนี่ยเขาจะหูตาแพรวๆและราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่คนชอบง่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเวลามองใครเขาจะมองแบบด้วยสายตาบุกบอกว่าผู้ชายเดี๋ยวมีใครมองด้วยริมฝีปากบ้างไหมมองด้วยสายตาแบบเยาว์ยวนมันก็ต้องมองด้วยสายตาที่เยาว์ยวนน้องมองพี่เวลาพี่แบบคุยกับใครเขาโฟกัสคนคนนั้นเลยแล้วเนี่ยเขาจะจิกสายตาเลยเห็นไหมช่วงนี้เขาสวยขึ้นด้วยมากๆดูแลสุขภาพด้วยทุกช่วงนี้กินครีนอีทครีนเนี่ยมาน้องหญิงค่ะน้องหญิงตอบว่าราศีธนูค่ะพี่แหม่มลอกกันว่าพี่แหม่มเยอะมันลอกกันว่าเฮ้ยทำไมซีกนี้พี่แหม่มเยอะเกิดเรื่องอะว่าพี่แหม่มสวยอ่ะแล้วก็น่ารักแล้วเวลาคุยด้วยมีคนมีเสน่ห์แล้วเท่าที่ทราบมามีแฟนที่เคยมีแฟนเจ้าชู้ด้วยดังนั้นคนที่เจ้าชู้มากๆจะมาสยบผู้หญิงดีๆเนี่ยว่าเป็น
ขาเป็นคนที่น่าแย่งเพราะที่ได้ข่าวว่าทำบุญด้วยอะไรด้วยว่าเขาอยู่ในวัยที่น่าจะมีคนเข้าหาแล้วก็ลงหลักปักฐานอะไรอย่างนี้มีไหมเหรอไม่คิดว่าเป็นเราไม่คิดเขาไม่มีเราก็เลยไม่ตอบเพราะอะไรถึงไม่มีทำงานก่อนทำงานเลี้ยงแม่อย่างนี้เหรอแม่บอกไม่เป็นไรแกอยากอุ้มหลานแล้วฮะจริงเหรอพี่พีทค่ะพี่พีทตอบว่าราศีธนูค่ะพี่แบบเหมือนกันพี่แบบด้วยพี่น้องเลยคือจริงๆแล้วประเด็นแรกคือต้องเลือกคนโสดก่อนเพราะไม่อยากชักศึกเข้าบ้านเพื่อนโอ้โหขอบคุณพี่พีทครับคือเรารักทุกคนไม่ถึงว่าคัดเพื่อนๆออกหมดเพราะว่าเมียแต่ละคนก็ดูจะมีเป็นโหดๆทั้งนั้นแล้วก็เพิ่นเขาเป็นธนูเนี่ยเป็นราศีเดียวกับพญาก็จะแบบว่าพญาคุณซุกกิ๊กไม่ใช่ก็คือยิ้มล่าเริงมีเสน่ห์มีเสน่ห์ปล่อยไปไหนคนเดียวไม่ได้ห้ามเลยห้ามเลยเขาจะกลับมาบอกเลยเนี่ยวันนี้มีคนนี้มาคุยมาแอบพยายามขอเบอร์อะไรเงี้ยมียังมีอยู่เลยจริงเหรอพี่พีทเมียพี่ไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมให้เมียผมไปบ้างผมอยากมีคนมาขอเบอร์เมียผมบ้างเลยทำไมอ่ะไม่มีหรอคนก็มาขอเบอร์เมียพี่อ้อเหมือนกันไปทำไมครับขอเบอร์อะไรเนี่ยอยากจะติดต่ออ้อนี่ใช่แม่อ้อไหมโอ้ยใจร้ายอ่ะพี่ลิงครบแล้วฟันราศีที่ในช่วงนี้แฟนจะจับได้ว่าสุขิกคือราศีมีคนตอบถูกนะครับแล้วก็มีคนตอบผิดนะครับราศีธนูครับความสัมพันธ์ระหว่างคนรักหรือคู่รักอย่างเนี้ยลึกลับซับซ้อนบางคนอาจจะมีแฟนแต่มีคนอื่นหรือมีคนอื่นแล้วมีแฟนจะแบบใดก็ตามทีในกลเกมแห่งความรักถ้าเกิดคุณมีใครที่คุณรักมีความผูกพันแล้วจริงจังมากกว่าทุกๆคนแล้วคุณแอบไปมีใครอีกสักคนที่แอบพูดคุยด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยมีลู่ทางหนทางที่จะทำให้คุณมีคนคุยมากกว่า1คนแต่มันไม่มีอะไรหรอกจนกระทั่งถึงเวลานี้คนที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุดเขาจะจับได้หรือคุณให้ความสำคัญกับคนมากกว่า1คนความลับก็จะเปิดเผยทั้งหมดเพราะปัตตนิจรเป็นวินาศปัตตนิจรเป็นวินาศก็แปลว่าแพ้ทางความลับนั้นถูกเปิดเผยเพราะปัตตนิคือดาวพุธนั้นไปเจอกับดาวเสาร์เวลาพุธเจอเสาร์เนี่ยนะความลับจะเปิดเผยเพราะในมุมอย่างนี้เป็นมุมของวิบากกรรมในเรื่องของโลกีกามที่จะนำไปสู่การเป็นปัญหาบางทีนะครับเรามาทำการเลิกละบางอย่างเขามีเลิกเล่าเขาภาษาแล้วเราก็เลิกหลายใจเตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มิฉะนั้นเราจะปวดหัวข้อนี้ผมขอให้เป็นข้อมูลเตือนสติอย่าริมีรักหลายรักจงรักเดียวและที่สำคัญรักตัวเองให้เป็นก่อนจะรักใครและคิดจะดูแลใครดูแลพ่อแม่ของคุณเองให้ดีหรือยังนี่คือความหมายจะได้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนดวงจิตให้คิดถึงการที่จะแสดงความรักให้เหมาะสมและระวังอย่าทำอะไรผิดศีลข้อ3ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้แฟนจะจับได้ว่าสุกิจได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับขาสั่นมือสั่นเลยค่ะมีแฟนแล้วเหรอมีค่ะทำไมไม่เปิดเลยแล้วค่ะพี่ลิงรู้จักแต่ทำไมไม่โชว์รูปใน IG หายากมากเลยอ่ะค่ะไม่ต้องก็จบผมเอามาให้แล้วกันอันนั้นลงรู้สึกจะเป็นวันวาเลนไทน์ไปเชียงใหม่กันใช่ใช่ไหมกี่ปีแล้วคะคบกันมากี่ปีละ6ปีค่ะทำไมเงียบกริบอย่างนี้คือเราซุกเก่งซุกเก่งใช่ไอ้นี่คนนึงมีตัวไม่มีตัวหรือไม่มี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 เวลาจะมีใครจริงๆค่ะนี่ก็เป็นคนปกติเป็นคนคบคนเนี่ยก็จะคบคนเดียวแล้วก็จะไม่คุยกับคนอื่นเลยเพื่อนแหม่มเนี่ยเพื่อนไม่มีนะคะที่คบทุกวันนี้เพื่อนแหม่มคือเพื่อนของแฟนแหม่มอย่างเงี้ยคือเพื่อนแหม่มอ๋อเราก็คบเพื่อนแฟนนี่แหละเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราแทนก็จะได้ไม่มีปัญหาภายหลังก็คือมีกลุ่มเดียวเลยไม่ต้องมามีกลุ่มหลายกลุ่มให้เขาก็จะได้ไม่คิดมากให้เวียนหัวใช่ถูกต้องแล้วก็ทำงานใช่ตอนนี้ก็ทำอะไรบ้างตอนนี้ทำอะไรละครซิทคอมละครช่อง3ตอนนี้ก็คือนางอายพี่หนุ่มเหมียวนะพี่หนุ่มเหมียวกำกับแต่เขาเป็นคนร้ายค่ะเขาก็เล่นร้ายตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเล่นในเวอร์ชันเนี้ย
เขาก็เล่นเวอร์ชั่นนู้นมาก่อนก็เล่นเป็นตัวร้ายเป็นร้ายครั้งแรกใช่ค่ะเปิดตัวเลยเปิดตัวเป็นร้ายครั้งแรกใช่แล้วก็มาเวอร์ชั่นนี้เล่นเป็นแม่แต่เป็นแม่ตัวร้ายเอาไปดูเวอร์ชั่นแรกไหมเดี๋ยวเรามีภาพมีด้วยมีไหมมีไหมอุ้ย20กว่าปีอะเบนซ์พรชิตาใช่ไหมใช่เบนซ์กับจอยค่ะลองมาโนเลยล่ะก็เมื่อกี้ฉันได้ยินน่ะสายสุดาสายสุดาสายสุดาอะไรมากไปละหันตัวเองเรื่อยน่ะพอลองกลับมาดูเมื่อกี้แล้วเป็นไงคะโอ้โหเล่นขนาดนี้เลยเนี่ย21 21ปีค่ะโอ้สุดท้ายมาเล่นเป็นแม่นะฮะก็คือเป็นแม่เป็นแม่ของคนนั้นคนนั้นเลยคนนั้นด้วยค่ะเล่นเป็นของตัวเองในตอนนั้นแต่ตัวจริงไม่ได้ร้ายนะคะบอกก่อนตัวจริงเป็นนางฟ้ามากเลยน้องหมาจรจัดนะคะโอบอุ้มใจบุญเอามาดูแลหาบ้านให้เอาไปรักษาทำมานานแล้วด้วยกี่ปีแล้วลูกจริงๆแล้ว4-5 ปีค่ะแต่ว่าจริงจังเนี่ยก็คือ2ปีที่ผ่านมาคือจริงจังเอาเงินจากที่ไหนเงินส่วนตัวค่ะเงินส่วนตัวอย่างเดียวมีใครบริจาคอะไรไม่รับบริจาคค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีปัญหาทีหลังแล้วไม่อยากรับบริจาคใช่ค่ะก็คือใช้เงินส่วนตัวแล้วก็ขายตุ๊กตาก็ไม่รับบริจาคนะไม่รับค่ะไม่รับบริจาคอะไรก็ได้ทำบุญเล่นละครแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามทำคือห้ามซุกกิ๊กโดนจับได้แน่นอนอ้าวชาวราศีธนูค่ะขอบคุณครับตอบถูกไปทั้งหมด4 คนค่ะมีใครบ้างคะพี่โอ๊ตพี่บุ๊กโกพี่หญิงแล้วก็พี่พีทนะครับพร้อมแต่ศึกข้อหน้าค่ะมีเรื่องดีๆมาบอกครับสักครู่ค่ะไว้ว่าเป็นเรื่องดีๆทุกคนก็กระดี้กระดาเลยเพราะว่าอยากเป็นตัวเองงั้นจัดมาเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักในที่ทำงานแต่ว่าราศีพฤษภครับพี่หญิงเพราะอะไรเพราะว่าไปต่างประเทศก็ไปนะครับอยู่เมืองไทยงานก็เยอะนะฮะแล้วก็คือทำงานหลากหลายมากแล้วก็ยังเป็นโสดอยู่ด้วยถูกต้องไหมฮะมั่นใจมากเลยน้องมั่นใจมากทางพี่ไม่มั่นใจมีโอกาสมากที่หญิงจะมีแฟนแล้วก็คนในวงการเดียวกันเนาะอาจจะไม่ใช่ดาราแต่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในทีมงานใช่ครับฮอลลีวูดอะไรเงี้ยใช่ใครก็ฝรั่งด้วยนะน้องบุโกตอบว่าราศีเมษค่ะเก้าเลาะเลาะทำไมถึงตัดคนอื่นออกหมดคะคือตอนแรกจะตอบพี่หญิงเพราะว่าเขาก็โสดอยู่แล้วก็ดูมีเสน่ห์มากเหมือนล่าสุดเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาเขาเป็นคนแบบเป็นตัวเองอ่ะไม่แอบเลยแบบเต้นสนุกสนานก็เป็นตัวเองแล้วบุโกว่าคนรอบข้างอ่ะเขาไม่สังเกตหรอกมีแบบหนุ่มๆแอบมองเขาเยอะมากแต่พอมองไปอีกทีนึงรู้สึกว่าน้องก้าวเนี่ยบุโกเนี่ยล่อตาเหลือเกินคือบุโกะก็เป็นดีเจอยู่ที่คลื่น EFM แล้วก็ไปทำข่าวนู่นนี่นั่นกับน้องตลอดก็จะเจอน้องตลอดเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์เหมือนกันก็เลยตัดสินใจไม่ถูกแล้วเมื่อกี้ถามพี่หญิงมีย่างให้อยู่ย่างก็เลยไปน้องก้าวก็เลยคิดว่าน้องก้าวแน่เลยค่ะเทไปที่น้องก้าวอ่ะมาน้องหญิงบ้างดีกว่าค่ะน้องหญิงตอบว่าราศีเมษค่ะน้องก้าวด้วยแสดงว่าปรึกษากันทางนี้ปรึกษากันอย่างไรไม่เพราะว่าตอนนี้น้องเขากำลังจะมีผลงานใหม่แล้วก็จะเป็นแบบว่าวัยเดียวกันเรา20ต้นๆเนี่ยมันเป็นวัยที่แบบกำลังมีความรักที่แบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียนรู้กันจริงๆไม่ใช่ปั๊ปปี้เลิฟเหมือนสมัยแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวัยของเขาเพราะถ้าเป็นหญิงเนี่ยเจอปุ๊บตีหัวเข้าบ้านแล้วค่ะไม่เรียนไม่รู้ตอนนี้สเปคหนูคือยังไงตอนเนี้ยตอนนี้เป็นผู้ชายก่อนเพราะว่ารอบๆตัวหนูเนี่ยไม่มีผู้ชายเลยไม่ไหวแล้วเหรอเนี่ยมีปุ๊บเกาะมีอ๊อฟปองมีอะไรก็คือไม่ไหวแล้วขอเป็นผู้ชายก่อน2ไทยหรือต่างชาติไม่รู้หญิงเป็นคนจริงๆหญิงไม่ได้แบ่งเลยนะว่าชอบไทยหรือฝรั่งขอแค่เป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่เข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องเป็นผู้ใหญ่สัก60ขึ้นไปได้ไหมไม่ไหวเอามาเป็นแม่ไปอ่ะแหมแกจะเอามาเป็นเพื่อนพี่น้อยหรือไงพี่ตอบว่าราศีแม่น้องก้าวด้วยรออะไรครับพี่ก็น้องอาจจะบอกว่ายังไม่มียังไม่ใช่แต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ใช่แต่อนาคตไม่แน่เดี๋ยวจะเจอเพราะว่าทำงานเยอะในช่วงวัยนี้แล้วเดี๋ยวต้องเริ่มทำงานเจอใครนะมันจะวันนี้อาจจะยังไม่เป็นไงแต่วันหน้าเจอแน่พี่ลิฟตอบว่า
ราศีราศีมีนครับพุกโกครับทำไมเขาเนี่ยตอนนี้กำลังสวยเปล่งปังได้เต็มได้ที่ของเขาเขาเฮ้ยเขาก็จัดรายการกลางคืนกับมดดำไม่น่าจะเป็นคุณแม่หรอกไม่อาจจะไม่ใช่พี่ดีกรไงกับมดดำเหรอไม่ใช่หรอกไม่ได้อยู่คุณแม่หรอกล่องเรือกันตอนกลางคืนอาจจะไม่ใช่พิธีกรด้วยกันอาจจะเป็นทีมงานช่างไฟตากล้องอะไรอย่างเงี้ยมาน้องก้าวมีคนตอบน้องก้าวเยอะเลยลูกซิกนู้นน้องก้าวตอบว่าราศีมีนครับพี่บุโกแบ่งซีกเลยนะแบ่งโซนเลยนะเพราะว่าทางเนี้ยมองทางนู้นลอกยากก็เลยลอกกันใกล้ๆว่าไงลูกก็พี่บุโกเขาแบบตอนนี้กำลังแบบดวงกำลังมาเนาะราศีแบบเปล่งปลั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กำลังสวยบอกเขาไปเปล่งปลั่งเพราะดื่มน้ำวันละหกแก้วแล้วก็ปล่อยเพียงพอค่ะอันนี้เดิมแล้วโอเคเอาใหม่เอาใหม่จะมาดูเปล่งปังอ่ะเพราะหนูอ่ะเปิดไฟให้ผิวค่ะเขาเปิดไฟที่เกาหลีค่ะนะคะพี่บุ๊กโกแน่นอนค่ะเขาดูแบบเจอคนเยอะอะไรอย่างงี้จัดรายการก็ต้องมีแขกรับเชิญมาบ้างนู่นนี่นั่นมาให้นั่งสัมภาษณ์ต้องเจอในที่ทำงานเจอในที่ทำงานเอามาพี่เล็กครับพี่เล็กตอบว่าราศีมั่นใจราศีกรกฎครับปีหน้าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะรักษาพรหมจรรย์จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีเขาไม่เคยผ่านชายใดมาก่อนเพื่อรอวันนี้พี่อ้อค่ะพี่อ้อตอบว่าราศีพฤษภครับน้องหญิงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาอยู่ในวัยที่กำลังแบบพร้อมแล้วแหละพร้อมแล้วแหละแล้วพร้อมอะไรคือหมายถึงว่าจะแต่งงานเป็นแม่คนหรือว่าจะเป็นสุภาพสตรีที่พร้อมจะมีลูกครอบครัวพร้อมอะไรอย่างน้องก้าวยังเด็กไปเหรออันนี้รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนโอ้โหแต่ถ้ารักกับผู้ใหญ่สักคนเนี่ยยืนกลางฝนพี่กลางร่มให้นะมาดูคำตอบของลุงน่ะลุงตอบราศีเมษครับน้องก้าวว่าน้องเนี่ยสวยอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนจ้องหมายปองที่จะเข้ามารักโดยที่เขาไม่รู้ตัวบางทีเขารู้ตัวเขายังดูเป็นเด็กมีเสน่ห์แพรวพราวแววตาเหมือนลูกกวางน้อยแววตาเหมือนลูกกวางน้อยมองแล้วใจละลายใจละลายเดี๋ยวพูดเลยมาเป็นน้องก้าวนะเป็นน้องก้าวค่ะเพราะว่าวัยรุ่นแล้วก็น่าจะถูกเคสนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณสมจิตตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่ทองค่ะยังจะเจออะไรอีกเหรอแกเป็นคนที่รู้ไหมว่าตอบคุณคุณเขารู้คุณรู้ไหมว่าเขาตอบรู้สิตกใจสิตกใจโอ้ my god ตกใจไหมน้องเฟรย์ตอบว่าราศีพฤษภครับน้องหญิงด้วยมาทางน้องหญิงเยอะนะมาทางน้องหญิงเยอะพร้อมแล้วเหมือนเขาถึงเวลาแล้วอาจจะพบแล้วก็ได้ใช่เขาทำงานเยอะเราไม่มันเลิกแล้วนี่ใช่ป่ะฝรั่งโอ้ยเลิกแล้วเอาใหม่ได้ไม่ฝรั่งนานแล้วโอ้เนี่ยเขาจะเจอใหม่เขาเดินทางไปเรื่อยๆเจอคนเยอะน้องแบมค่ะวิชุดาตอบว่าราศีเมษครับน้องก้าวด้วยเทไปที่น้องก้าวกับน้องหญิงเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นโสดด้วยแล้วก็จากผลโพลนะคะอันนี้ใช่ผลโพลผู้ชาย 100% plus ทอม100% ชอบน้องก้าวเฮ้ยจริงเหรอทุกวัยผู้ชายและก็ทอมทุกวัยเราเลยตอบจากสถิติของผลโพใช่ค่ะว่าเป็นน้องก้าวแน่นอนส่วนมากที่เราตอบในรายการนี้เป็นความรู้กับสถิติทั้งหมดเลยถูกสักครั้งอาจารย์เล้งฝันเฮ้ยราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะพบรักในที่ทำงานคือราศีราศีไม่น่าเชื่อนะครับเอ็งฝันเอ็งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะพบรักในที่ทำงานคือราศีตุลครับคำว่าพบรักเนี่ยแปลว่าได้เจอความรักความรักนี่อาจจะเป็นความรักฉันชู้สาวก็ได้นะผมยังตีความต่อไปว่ามิตรภาพที่จะเป็นมิตรภาพที่ยืนยาวเพื่อนรักหรือคนที่มีความต่างวัยกัน
ทีนี้มันเกิดจากอะไรปัตตนิจรเป็นพันธุปัตตนิแปลว่าความรักคนรักคนเดิมๆที่เคยได้รู้จักกันมาเคยมีสัญญาณของความสัมพันธ์ข้ามชาติข้ามภพเคยที่ฐานร่วมกันได้มีโอกาสมาประสบพบเจอแล้วพบเจอเกี่ยวข้องอะไรปัตตนิพันธุมันเล็งเลือนกับมาปัตตนิคือคู่ครองมาอยู่ในภพพันธุจรอยู่45วันนะเล็งเลือนกรรมะคืองานมันจะเจอจากการทำงานก็แปลว่าเพื่อนร่วมงานที่เราไม่เคยสนใจอาจจะกลับมามีโอกาสได้เข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นเพื่อนรักเป็นคู่รักเพราะเหตุการงานต้องทำให้ติดต่อประสานกับบุคคลภายนอกหรือเราเนี่ยทำงานประจำอยู่บริษัทหนึ่งแต่เราก็ทำการค้าอยู่ในสื่อโซเชียลที่ต้องติดต่อกับคนที่ดูที่นี่ที่นั่นอาจจะแปรผันกลับมาเป็นคนรักเพราะถูกใจกันก็ได้อ้าวแล้วถ้าเกิดใครมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วล่ะในการที่เรามีความรักแล้วเนี่ยมันลืมไปมันลืมเวลาของความสำคัญมันไปทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องของการงานจนกระทั่งคนรักเบื่อเราหรือเหมือนกับเหินห่างอ่ะแต่จะทำให้เราลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้มันผ่านมาจนถึงวันนี้เหตุนั้นจะเป็นเหตุแห่งความรู้สึกที่ดีในความผูกพันอาจจะไปดูละครหรือฟังเพลงและกระตุ้นเตือนความทรงจำในอดีตบางเรื่องที่เราหลงลืมไปเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักในที่ทำงานได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับถ้าวัดระดับความน่ากลัวของภรรยาคุณกับคุณลิฟต์ใครแรงกว่ากันคะหญิงตาไฟอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันคือก็ไม่ได้ดุแต่เป็นคนที่แบบว่ามีเหตุผลต่างๆนะครับก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีอย่างผู้หญิงก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันบางคนก็อาจจะไม่ชอบให้แบบว่าเออแฟนออกไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวกินเหล้าฟังเพลงหรือนี้ไงหรือบางคนก็อาจจะแบบกล้าไหมในใจอะกล้าไหมพูดไปเลยดิพูดไปดิเพราะอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฮ้ยไม่ทุกคนเล็กไม่หมายถึงอะไรจะบอกว่าทุกคนเนี่ยพอมันมาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ามีลูกมีอะไรเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่แบบว่าเออมันจะต้องพาสไปเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะมองในเรื่องของครอบครัวทีนี้มันเรื่องของความมั่นคงด้วยและหลายอย่างพวกเนี่ยไหนเราเขาเรียกว่าเราต้องมีกิจกรรมมากขึ้นในการที่จะทำในเรื่องของการงานนู่นนี่นั่นหรือเรื่องในภาคของสังคมอะไรพวกนี้อีกฉะนั้นเนี่ยด้วยห่วงของเวลามันก็จะมีอะไรต้องแบบโอ้โหเราหาเวลาของสังคมเข้ามาเพราะว่าหนึ่งอาชีพที่เขาทำเป็นหลักอยู่แล้วอีกอันนึงก็คืองานที่ทำอดีเลกก็คือเรื่องของจิตอาสาครับคือบางอย่างตอนนี้มันไม่ได้เรื่องที่ว่าเราไปตามหาละบางเรื่องมันเข้ามาหาเราเองจิตอาสาของหนูทำตรงไหนบ้างส่วนไหนเห็นส่วนใหญ่ไปสอนใช่ครับก็ไปเทรนนิ่งก็คือว่าในกลุ่มของเราเนี่ยจะมีพวกครูต่างๆที่เก่งในเรื่องต่างๆเรื่องการแพทย์ก็เป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นหมอเป็นแพทย์นะครับในส่วนของงานเชือกก็คือพวกแบบว่าคนตกสมมติกรณีตกเหวตกตึกอะไรพวกนี้ก็ต้องมีเชือกลงไปแบบเมืองนอกก็ต้องไปเทรนแบบนี้ตามหมู่บ้านไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะมาทำอะไรก็ได้ง่ายๆไอ้เวลาไฟไหม้เราจะช่วยยังไงใช่ครับเข้าให้ถูกวิธีเข้าไปให้เซฟเข้าปลอดภัยไปเทรนในชุมชนชเอาเด็กๆในชุมชนเนี่ยออกมาด้วยแล้วพอเทรนเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆจะได้รู้วิธีการรักษาแล้วก็ดูแลกันเบื้องต้นถูกต้องก่อนที่จะมีหมอหรือมีบรรดาพยาบาลอาสาคืองานอาสาคนก็จะรักชอบทั้งผลงานกับงานจิตอาสาของเขามีอีกความน่ารักนึงก็คือลูกสาวลูกสาวนี่กี่ขวบร้องเพลงเพราะกว่า7ขวบกว่าไล่ๆกับน้องยุงหน่อยแต่ตอนนี้ไล่กันเลยเพราะว่าเกิดมาไล่ๆกันเพราะจะเต้นเก่งมากแม่ทำคลิปร้องเพลงใช่ใครฝึกใครฝึกให้ไม่เขาก็ดูจากในทีวีดูในวิดีโอแล้วแม่เขาสอนไหมใช่แม่จะสอนไม่ได้สอนเต้นเพราะแม่ไม่เต้นแต่สอนร้องซะแจ่มเลยแม่นี่แบบอัดคลิปไว้อยู่ตลอดเลยอยากดันลูกเข้าวงการไหมไม่ไอ้ดันเนี่ยคงไม่ดันเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากให้เรียนหนังสือแต่ทีนี้ว่าเขาก็แบบว่าเขาจะมีช่องแต่เขาดูว่าเขาชอบจริงๆนะเขาชอบเองไหมที่อัดได้ทั้งหมดคือต้องอย่าบอกว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่บอกจะไปทำอะไรปุ๊บมันจะเกรงเกรงไม่จบเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเหมือนตัวลูกไม่ใช่นั้นอ่ะก็ติดตามครอบครัวอบอุ่นครอบครัวนี้ความโชคดีมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลารักต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะต้องรักครอบครัวเหมือนกันทุกคนรักครอบครัววันนี้ก็อาจจะกลับมาเหมือนว่าเพิ่มเติมความรักกันใหม่ไงเอาละข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกครับผมแต่มีธงจากข้อที่แล้ว4คนนะคะและนี่คือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะเอาจับทั้งหมด4คนไหนใครบ้างคะยกมือสิคะ1 2 3 4ชาย2หญิง2เออชาย2หญิง2ลองดูครับผมว่าดับเลยดับเลยดับเลย1 2 3โอ้โหพี่ก็ดูได้
ได้เลยเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุรับเงินขวัญถุงจาก AIS 4G Advance เพิ่มไปอีก 10,000 บาทค่ะขอบคุณผู้ร่วมสืบของเรา12ท่าน12ราศีขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมเช่นเดียวกันเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวศึก12ราศีรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ